เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะข้าวแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นโอ้ยควันพวยพุ่งเย็นๆสะใจมากมาครับหม้อคุณใหญ่ไปไหนคะเนี่ยมันต้องหม้อดีฮะไม่ลดแน่นอนนี่วันนี้เราจะมาทำข้าวแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นมีต้มไปแล้ววิธีการแก้ปัญหาความล้นหม้อของโอ๊ก็คือซื้อหม้อให้ใหญ่จ้ะแล้วแต่อันนี้นะฮะคือเนื้อน้องลายนะครับที่ตุ๋นไปแล้ว2ชั่วโมงเอาน้ำต้มเนื้อเนี่ยกับกระดูกเนี่ยมาทำเป็นน้ำสต๊อกซุปไปเลยไข่กระดูกซึ่งอร่อยมากบอกเลยว่าเรื่องไงนะเขาเรียกว่าไข่จ่าหนูใส่ทุกอย่างเข้าไปได้เลยครับจ้ะแครอทลงไปก่อนเลยเพราะว่าสุกยากแล้วก็ใส่ที่ลงไปเลยนี่หัวมันใส่หัวมันลงไปนี่ฮะกะหรี่ก้อนจ้ะนี่อันนี้แบบเผ็ดสุดเวล6เท่าที่จะหาได้สาหัสแน่นอนแล้วนี่นะฮะเราใส่นี่เลยโอ๊บถ้าดูตัวเล็กไปเลยอ่ะกับหม้อใช่ไหมใช่เป็นหม้อรุ่นใหญ่ที่สุดที่เขามีแล้วของเลโกเซ่เนี่ยมาลงไปจ้ะใส่ไปให้หมดครับชอบแบบแซ่บๆนัวๆนี่เข้าไปแล้วเริ่มละลายแล้วเริ่มละลายแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะข้าวแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นโอ้ยควันพวยพุ่งน้องลายมาเดี๋ยวเราลงจานกันเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงครับบ่ายลาดไปแบบนี้เลยฮะโหแล้วประกันว่าแบบเข้มข้นสะใจแน่นอนเครื่องแน่นด้วยนะเครื่องแน่นมันทำง่ายมากเลยนะเมนูนี้จริงๆแล้วอ่ะนี่เป็นเมนูที่ง่ายใช้เวลานิดนึงใช่เพราะว่าต้องรอเคี่ยวให้แบบว่าให้มันละลายน้ำจะได้เข้มข้นลงมาแล้วนะครับท้ายด้วยการที่เราเอาชีสลงไปนะมีชีสด้วยมีชีสด้วยครับลงคำเราจะได้ยืดยืดละลายละลายฮะไปแล้วนะครับยืดยืดแบบนี้เลยนี่ทำกินอยู่บ้านเองนะจะใส่อะไรก็ได้ลงไปเลยครับลุยโอ้เนื้อไม่ใช่เนื้อชีสยังยืดอยู่ค่ะคุณอร่อยมากเลยมาครับโอ้ยบริกรรมไปเลยฮะลุยยังไงครับผมมันดีมากนุ่มมากอ่ะเครื่องกล่อมชั่วโมงอ่ะความตั้งใจสูงสุดนะคะน่ามากครับเชื่อเลยตอนทำน้ำสต๊อกไงให้คุณก้มหน้าก้มตากินนะคะมันมีชีสที่มันดีมากเลยอ่ะมาลุยเสียงฟูดดังไป3บ้าน7บ้านข้าวแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นสุดยอดเฉียบเอกลักษณ์มากเลยคุณพอดี